เพื่อนๆชาวสยามไดซ์ไซส์แล้วก็เพื่อนๆในช่อง The Baby Boom Channel เนาะตอนนี้ช่องเราก็มีเพจแล้วนะครับอย่าลืมแอดแฟนเพจไปด้วยเวลามีคลิปอะไรเนี่ยก็จะได้อัปเดตกันอย่างทันท่วงทีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถืออีกแล้วนะครับสำหรับผมก็จะใช้ iPhone นะวันนี้จะเป็นการถ่ายเกี่ยวกับภาพสินค้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีการขายสินค้าเนาะใน Facebook ก็ดีหรือว่าโพสต์ขายสินค้าในพันทิปมาร์เก็ตหรืออะไรแบบนี้นะครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็อยากจะให้รูปของเราเนี่ยดูดีเนาะออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยไม่ดูหมองหมองหรือทึบๆเนาะแต่ว่าบางทีเรามีแค่กล้องมือถือนะครับแล้วเราก็อยากจะถ่ายสินค้าโพสต์ตอนนั้นเลยทำยังไงดีนะครับให้ภาพเราออกมาสวยๆเหมือนคนที่ถ่ายแพ็คช็อตนะฮะบางคนก็ลงทุนเนาะไปซื้อเต็นท์ถ่ายภาพนะครับซึ่งก็ดีนะครับถ้าเกิดใครมีตังก็ใช้ได้นะแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้กล้องนะครับมือถือถ่ายกับอุปกรณ์ที่เราหาได้ในบ้านเนี่ยแหละนะฮะแล้วถ่ายออกมาให้ภาพเอาไปโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยออกมาค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้องมีอุปกรณ์อะไรแล้วก็ต้องทำยังไงนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับของที่เราจะใช้ถ่ายในวันนี้ก็จะเป็นของที่มีอยู่รอบตัวเราในบ้านเนี่ยแหละนะครับก็อย่างแรกก็คือฉากหลังนะฮะสำหรับคนที่เป็นโต๊ะอย่างผมเนาะโต๊ะสีดำก็คือได้เลยฉากหลังดำนะครับก็ไม่ต้องหาแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่ไม่มีเนาะก็สามารถใช้กระดาษสีได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะถ่ายเป็นฉากหลังขาวนะครับก็ใช้กระดาษสีขาวนะฮะแล้วก็ของที่เราจะถ่ายครับวันนี้ผมจะถ่ายคลิปนะครับแล้วก็อันนี้ครับแหวนหนึ่งวงนะครับและที่ขาดไม่ได้พระเอกของเราครับโทรศัพท์มือถือเนาะแค่นี้เองนะครับทีนี้เวลาเราเลือกของนะว่าเราจะถ่ายอะไรเนี่ยให้คำนึงถึงแบ็กกราวด์ด้วยนะครับว่าถ้าเราถ่ายของที่มีสีเข้มเนี่ยก็ให้ใช้แบ็กกราวด์สีอ่อนนะครับส่วนของที่มีสีอ่อนเราก็ให้ใช้แบ็กกราวด์สีเข้มๆครับต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆหาตำแหน่งที่อยู่ใกล้หน้าต่างนะอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้แสงธรรมชาติเนี่ยในการถ่ายหรือถ้าใครไม่มีแสงธรรมชาตินะครับก็ลองหาหลอดไฟนีออนนะจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมาเปิดช่วยนะครับแต่ว่าการใช้แสงไฟนีออนเนี่ยอาจจะต้องคอยปัดหลบเงานิดนึงนะทีนี้เวลาแสงมันมาด้านเดียวนะครับแต่เราอยากให้เกิดแสง2ด้านทำไงนะครับไอ้กระดาษขาวเนี่ยเราเอามาอีกแผ่นได้นะครับเราจะใช้เป็นตัวรีเฟกซ์สะท้อนครับดูที่หน้าผมนะเห็นไหมตอนนี้แสงมาอยู่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับแต่ผมอยากให้หน้าผมสว่าง2ด้านเห็นไหมครับเราแค่เอากระดาษขาวครับเห็นไหมครับเห็นป่ะขาวเลยไหมเราก็ทำอย่างนี้กับการถ่ายสินค้าได้นะครับเห็นไหมโอ้หน้าขาวขึ้นเลยจะถ่ายภาพฉากหลังขาวก่อนเนาะการจัดแสงก็ไม่มีอะไรมากนะครับปกติเราควรจะให้แสงธรรมชาติเห็นไหมมาจากด้านหลังเรานะครับแล้วเราก็จัดฉากด้านหน้านะครับโดยการเอากระดาษขาววางนะฮะสำหรับมุมท็อปเนี่ยเราสามารถวางของนะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ถ่ายนะครับจากด้านบนลงไปได้เลยง่ายๆเลยนะครับปึ๊บนะครับก็จัดคอมโพสให้ดีนะฮะวางให้ดีนะครับอาจจะให้ของอยู่กึ่งกลางอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะพยายามอย่าให้ตัวเราบังแสงนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากถ่ายมุมที่เป็นมุมด้านตรงทำยังไงนะฮะเราก็จับกระดาษเนี้ยตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับให้ดูก่อนตั้งงี้นะมันตั้งไม่ได้ใช่ไหมหากล่องกึ่งอะไรมาวางเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เองนะฮะแล้วเราก็หาทิศทางของแสงนะครับถ้ามันจะไหลแล้วหาอะไรมาวางขวางไว้หน่อยเนาะ DIY เอาของใช้ในบ้านครับจับมุมให้สวยงามครับแล้วก็เวลาถ่ายถ้าของชิ้นเล็กๆมากๆเนี่ยเราต้องพยายามล็อกโฟกัสนะล็อกโฟกัสที่กล้องด้วยนะฮะอย่าพยายามเอากล้องเข้าไปใกล้ๆวัตถุเพราะว่ามันจะโฟกัสไม่ได้ไงนะครับวิธีคือเราจะต้องถอยออกมานะ
อ่ะแบบนี้แบบนี้นะครับแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้โปรแกรมในโทรศัพท์เราเนี่ยแต่งภาพได้เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะถ่ายภาพฉากหลังดำนะแต่พอดีวันนี้ผมไม่ได้เตรียมกระดาษสีดำมานะฮะแล้วก็จะถ่ายแหวนที่เป็นเนี่ยแหวนโรเดียมนะครับแล้วมีเพชรนิดนึงด้วยนะฮะพวกนี้จริงๆงานพวกนี้จะถ่ายยากนิดนึงนะเออนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเราถ่ายมุมท็อปก่อนง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถ่ายบนโต๊ะอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็อ่ะกล้องตั้งนะครับถ่ายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมของมาชิ้นเล็กปุ๊บเราจะไม่สามารถโฟกัสนะครับโฟกัสของได้นะฮะมันจะโฟกัสยากมากนะครับยิ่งพื้นผิวของเราอะครับมันเรียบเท่าไหร่หรือไม่มีฝุ่นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราไปทำภาพนะมันจะดำสนิทเลยแล้วจะสวยนะครับพยายามหาสีที่มันคอนทราสต์กับวัตถุที่เราจะถ่ายมากๆนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพอเมื่อเราได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วเนาะเราก็จะได้เอารูปมาทำในตัวมือถือกันเลยนะครับนะจะได้ไม่วุ่นวายมัวแต่เอาไปลงคอมนะครับก็เข้าไปที่ตัวอัลบั้มรูปเนาะนะครับรูปแรกที่ผมจะทำให้ดูอันนี้เนี่ยเป็นรูปคลิปเนาะที่เราถ่ายกันบนฉากหลังขาวนะฮะก็ตัวคลิปเห็นไหมสีมันก็จะมองมองดำๆอย่างเงี้ยนะครับวิธีเราก็มากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับด้านล่างนะแล้วกดที่ตัวลูกบิดกลมๆนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เลือกนะถ้าเราเข้าไปเลือกธรรมดาเนี่ยมันสไลด์เนี่ยเห็นไหมปึ๊บอย่างงี้นะครับก็ได้ในระดับนึงนะก็ได้ในระดับนึงแบบว่าอันเนี้ยมันยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการใช่มั้ยครับเราสามารถกดที่เมนูตรงขวาตรงเล็กๆนี้นะครับกดขึ้นมาเห็นมั้ยมันจะมีรายละเอียดให้เราแก้ไขนะครับเยอะแยะเลยนะเราก็เริ่มแก้ตั้งแต่ตัว exposure ก่อนนะครับปรับให้ภาพนี้ค่อนข้างอยู่ในโทนสว่างนะให้ภาพสว่างๆเลยนะนะครับแต่ว่าระวังอย่าให้รายละเอียดหายไปนะฮะกลับมานะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับลองดูก่อนไฮไลท์ด้านหลังนะตอนนี้ก็มีไฮไลท์เกินๆมานิดนึงไฮไลท์ก็คือส่วนที่เป็นสีขาวมากเกินไปนะครับหรือส่วนที่เป็นฉากหลังนั่นเองนะครับเราก็ลดออกสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะปึ๊บมาดูส่วนของชาโดว์ชาโดว์คือส่วนที่อยู่ในเงามืดนะครับถ้าเราต้องการให้รายละเอียดชัดให้เราดันชาโดว์ไปนะครับทางให้มันทางสว่างเยอะๆนะครับแต่ว่ารูปเนี้ยมันไม่ได้มีรายละเอียดบนพื้นผิวนะเราอยากให้สีดำเนี่ยมันดำสนิทนะครับชาโดว์เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะbrightness เว้นไว้ก่อนนะครับเรามาดูที่ contrast นะครับ contrast คือความแตกต่างระหว่างจุดที่เป็นสีดำกับสีขาวเราต้องการให้เกิดความแตกต่างเยอะๆนะครับดังนั้นเราก็เลื่อนไปเยอะๆเลยนะฮะแต่ว่าบางภาพเนี่ยถ้าเลื่อนเยอะไปภาพมันจะดูแข็งๆลอยๆออกมานะครับก็เลื่อนให้พอดีแต่ภาพนี้มันเป็นภาพที่แข็งอยู่ละนะครับส่วน black point ก็คือส่วนสีดำนั่นเองนะครับเราต้องการให้ตัวคลิปเนี่ยมันดูดำๆนะเข้มๆเลยเราก็เอา black point ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับเรากลับมาที่ brightness นะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับตรงเนี้ย brightness เนี่ยจะเป็นตัวพื้นขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับให้พื้นมันดูขาวๆนะฮะตอนนี้ภาพมันก็จะลอยออกมาละนะเป็นภาพที่เป็นของสีดำอยู่บนฉากสีขาวนะครับก็กดดันเลยนะครับตอนนี้เซฟเรียบร้อยนะฮะเรากลับไปดู before after นะครับนี่คือ after นะครับ before เห็นไหม after before โอ้โหต่างกันเยอะมากเลยนะครับเรามาดูตัวใหญ่สักรูปนึงนะรูปนี้ก็จะดูง่ายหน่อยแต่รูปนี้ผมโฟกัสไม่ค่อยชัดเลยนะมันไปชัดที่ตัวด้านหลังของเพชรใช่ไหมอย่างแรกนะครับเราก็มาที่รูปเสร็จนะครับเหมือนเดิมครับเข้าไปกดปุ่ม Edit ที่อยู่ด้านล่างนะครับนะครับเข้าไปเหมือนเมื่อกี้เลยปึ๊บแล้วก็ปรับที่แสงก่อนนะครับตัวนี้ผมจะปรับที่ Black Point ก่อนนะเพราะผมต้องการให้ฉากหลังดำนะครับแล้วก็ปรับ Black Point นะครับให้ดำๆไว้ก่อนให้ดำๆไว้ก่อนนะครับแต่ก็ดูนะว่าดำตัวรายละเอียดจะหายไปนะฮะต่อมานะครับก็มาปรับที่brightness นะครับเพื่อให้ความสว่างอะไรบางจุดมันขึ้นมานะฮะครับอยากให้ตัวมโนให้แหวนมโนวาวนะ brightness ก็จะช่วยเราได้นะครับส่วน shadow เนี่ยผมลองลดดูก่อนนะครับเพื่อให้เงาต่างๆมันหายไปอยากให้หลังมันดำๆเลย exposure นะครับลดเช่นกันนะครับอันนี้จะบีบให้หลังมันดำๆหน่อยนะฮะปึ๊บมาดู highlight นะครับไฮไลท์ที่ผมเพิ่มนะเพราะว่าอยากให้ตัวจุดที่มันเป็นสว่างเนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับ
แล้วก็คอนทราสต์ครับปรับไปนะครับดันไปปุ๊บเห็นไหมตอนนี้ภาพที่เราได้เนี่ยจะเป็นภาพแหวนสีดำลอยๆอยู่บนพื้นเลยนะฮะนะลอยอยู่บนพื้นเลยนะนะครับลองมาดูภาพก่อนและหลังบ้างนะครับbefore นะครับ and after โอ้นะต่างกันเยอะมั้ยโอ้เยอะเลยนะครับแค่นี้เราก็สามารถเอาภาพพวกนี้ไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตเพื่อขายของเนาะหรือว่าไปปรับอย่างอื่นต่างๆนานาได้และตามความต้องการของเราเลยคลิปง่ายๆเนาะสอนใช้มือถือถ่ายภาพเพื่อลงขายสินค้าในอินเทอร์เน็ตก็คงไม่ยากมากจนเกินไปนะครับแล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็ถ้ากดถูกใจก็อย่าลืมกดตรงนี้นะครับ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องผมก็จะมีเวลาออกอากาศอย่างเป็นทางการแล้วเนาะนะครับต่อไปนี้เราก็จะลงคลิปกันทุกวันศุกร์ประมาณ 5:00 น.นะครับสำหรับคลิปประจำนะครับส่วนคลิปพิเศษต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่โอกาสนะครับผมก็จะลงประมาณ 5:00 น.นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็อ้อลืมไปตอนนี้มีแฟนเพจแล้วนะนะครับเพื่อนๆที่อยากทราบข่าวความเคลื่อนไหวหรือว่าดูคลิปต่างๆย้อนหลังเนี่ยผมจะลงไว้ในแฟนเพจนะครับก็กดที่แฟนเพจด้านบน YouTube ได้เลยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับการแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆรวมถึงการทำชัตเตอร์สต็อกทำไลท์รูมเนาะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นแฟนเพจของสยามไดซ์ไซส์นะครับก็อย่าลืมติดตามสยามไดซ์ไซส์นะคลิปก็จะลงวันศุกร์เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย